ผ้าทออีสานนะคะเสื้อผ้านะคะที่เราได้ใส่อยู่นี้บนร่างกายของเรามีการถักทอมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วนะคะเรามาดูพัฒนาการตั้งแต่อดีตว่าเป็นอย่างไรผ้าทออีสานนะคะผ้าทออีสานลักษณะส่วนประกอบที่สำคัญที่เราเรียกก็คือกี่ทอผ้าแบบอีสานที่เราได้เห็นภาพนะคะจากภาพที่เราเห็นนี้เราจะเห็นกระบวนการในการถักทอผ้าแล้วก็ผสมลวดลายแล้วก็การเรียกว่าการจับลายนะคะเนี่ยเราจะเรียกว่าการจับลายก่อนที่จะมีการถักทอให้เกิดลายต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการย้อมผ้าด้วยนะคะเป็นการย้อมนะคะซึ่งผ้าทออีสานเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนหลักๆเลยนะก็คือขั้นตอนการผลิตเส้นได้ขั้นตอนการย้อมสีและขั้นตอนการทอนั่นเองอุปกรณ์ในการทอเนี่ยมีความสำคัญมากมายเหลือเกินนะคะก็จะเป็นกระสวยนะคะมีเส้นใยไหมนะคะปุ๋ยฝ้ายต่างๆดอกฝ้ายแล้วก็รังไหมตลอดถึงเส้นไหมนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นพัฒนาการกว่าจะได้มาซึ่งเสื้อผ้าให้เราได้สวมใส่เนี่ยบอกถึงเรื่องราวและการเดินทางมากว่าจะมาเป็นเสื้อเนี่ยการเดินทางของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองจึงกลายเป็นบ่อเกิดแห่งการถักทอความคิดและการสร้างสรรค์และลวดลายต่างๆตลอดจนถึงยังบรรจงไปด้วยวิถีความเชื่ออัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีลวดลายและปรัชญาคำสอนด้วยนี่ก็คือหลักใหญ่ของการทอผ้านำเสนอโดยอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภพากรค่ะ